มาดูข้อต่อไปอะไรครับข้อนี้เขาบอกว่าถ้าความดันของอากาศในห้องปิดห้องนึงครับเป็น A นิวตันต่อตารางเมตรพลังงานจลของอากาศต่อ1หน่วยปริมาตรเป็นเท่าไหร่ก็ข้อนี้ก็สิ่งที่พี่วงเอาไว้นะครับคือคีย์เวิร์ดใช่ป่ะความดันเราอาจจะมาเขียนคีย์เวิร์ดก่อนครับว่าความดันคือ A นิวตันต่อตารางเมตรพลังงานจลและปริมาตรพลังงานจลต่อ1หน่วยปริมาตรใช่ไหมครับคือข้อเนี้ยคำเนี้ยสำคัญคือเขาบอกว่าพลังงานจลพลังงานจลกับพลังงานจลแต่ละโมเลกุลเนี่ยครับแตกต่างกันพลังงานจลเฉยๆเนี่ยครับคือผลคูณของ N แล้วก็คูณด้วย EK บาร์ไอตัวเนี้ยคือพลังงานจลเฉลี่ยของแต่ละโมเลกุลถ้าจะหาพลังงานจลทั้งหมดต้องเอาจำนวนโมเลกุลทั้งหมดคูณเข้าไปถ้าน้องยังจำกันได้ NEK ครับเท่ากับ3ส่วน2 PV เท่ากับ3ส่วน2 NRT และเท่ากับ3ส่วน2 NKBT เป็น3สูตรนี้ขั้นต่อไปก็คือเราควรจะเลือกครับว่าสูตรไหนเนี่ยสำคัญเหมาะสมที่สุดที่จะมาใช้ในการคิดข้อนี้ก็ข้อนี้ครับเขากล่าวถึงสิ่งที่พี่วงเอาไว้คือความดันใช่ไหมครับดังนั้นสูตรที่เหมาะสมคือ NEK เท่ากับ 3.2 PV แล้วเขาต้องการอะไรครับเขาต้องการพลังงานจลต่อ1หน่วยปริมาตรใช่ป่ะพลังงานจลต่อ1หน่วยปริมาตรครับก็คือ NEK ส่วนด้วย1หน่วยปริมาตรคือ V นั่นเอง NEK เท่ากับ 3.2 PV ครับเราต้องการพลังงานจล1หน่วยปริมาตรก็แค่ย้าย V มาหารจะได้ NEK ส่วนด้วย V คือพลังงานจลต่อ1หน่วยปริมาตรเท่ากับ 2P แต่ P ของเราคือ A ใช่ไหมครับก็แทนค่ากลับไปเป็น 3.2 A เป็นคำตอบนั่นเองข้อนี้ตอบข้อ3 3.2 A โอเคข้อนี้ไม่มีอะไรเลยใช่ไหมครับก็เป็นข้อสอบวัดภาษาไทยนิดนึงคือเราต้องรู้ก่อนว่าพลังงานจลคืออะไรแล้วก็มาหาพลังงานจลต่อ1หน่วยปริมาตรย้ายข้างเสร็จตอบครับพลังงานจลต่อ1หน่วยปริมาตรเป็น 3.2A ตอบข้อ3ครับ